พาะในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะละหมาดบนหลังพาหนะผมขออนุญาตพูดว่าเป็นพาหนะนะไม่ว่าจะเป็นอูฐไม่ว่าจะเป็นลาเนี่ยนบีจะละหมาดซุนนะตะตะวะก็คือการละหมาดที่เป็นละหมาดซุนนะนบีก็จะเขาเรียกอะไรนะสมมติทิศเนี่ยทิศกิบลัตนบีจะบังคับอูฐให้ไปหันไปทางทิศกิบลัตก่อนพอหลังจากนั้นนบีก็จะละหมาดพอนบีละหมาดตักบีรตุลอิห์รามไปแล้วเนี่ยนบีก็จะปล่อยแล้วมันจะไปทางไหนก็ว่ากันไปเรื่องของมันนะครับอันนี้คือละหมาดซุนนะละหมาดตะตะวะละหมาดซุนนะใช่ทั่วๆไปแต่การละหมาดฟัรดูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฐานคือนบีไม่เคยละหมาดบนหลังสัตว์นบีเดินทางเนี่ยนบีเดินทางเนี่ยนะนบีเดินทางจริงอยู่บนหลังสัตว์จริงแต่พอถึงเวลาละหมาดฟัรดูนบีจะลงมาละหมาดข้างล่างเพราะเงื่อนไขรุกลของการละหมาดฟัรดูมันมีการยืนมันมีการสุญูดมันมีการกระทําที่บ่งบอกว่านี่คือการละหมาดใช่มั้ยครับหนึ่งในนั้นก็คือการยืนเพราะฉะนั้นเนี่ย เบื้องต้นนะบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เดินทางแล้วมันอยู่ในเวลาละหมาดฟัรดูสมมุติถ้านั่งรถทัวร์ผมพยายามที่จะเอาให้ใกล้ซุนนะห์ของท่านนบีมากที่สุดนะถ้าอยู่บนรถทัวร์ดูเวลาอินชาอัลลอฮ์พอไปถามคนขับแล้วเดี๋ยวจะแวะปั๊มถ้าแวะปั๊มเราต้องลงไปละหมาดข้างล่างอย่าละหมาดบนรถอย่าละหมาดบนรถเพราะการละหมาดข้างล่างเราจะได้รู้ผลก็คือการยืนนี่คือข้อแรกเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่อูฐขี่ม้านบีจะละหมาดฟัรดูนบีก็จะลงมาแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์บังแลอัสซัดจะหมดน้ำละหมาดก็มียังไม่เสียพอไปถามคนขับแล้วจะแวะไหมไม่แวะหรอกครับนู่นแหละสุรินทร์นั่นแหละค่อยแวะอ้าวแล้วสิทีนี้จะทำยังไงก็มันเป็นภาคบังคับแล้วเราทำที่สุดแล้วก็คือต้องละหมาดบนรถอันนี้ไม่ต้องเลือกแล้วการอยู่บนรถทัวร์เนี่ยเราเลือกเราเขาเรียกอะไรนะเราเลือกได้ถ้าเขาจะจอดแวะให้เราไปละหมาดฟัรดูข้างล่างจะย่อจะรวมก็ว่ากันไปแต่ถ้าเขาไม่แวะให้เราละหมาดบนรถทีนี้บนเครื่องบินบางแล้วเขาจะจอดเติมน้ำมันไหมไม่ครับ อ้าวโซนละหมาดก็ต้องรักษาเวลานบีกับชีวิตนบีน่ะไม่เคยละหมาดบนยานพาหนะเลยละหมาดฟัรดูอ่ะถ้าละหมาดซุนนะห์นี่นบีละหมาดนะแต่ฟัรดูนบีไม่เคยละหมาดอะแล้วจะทำไงอยู่บนเครื่องบินไม่ได้เว้ยเราต้องเอาซุนนะห์ทุบกระจกออกไปทำไงบางอาสันทีนี้เท่าที่มีความสามารถเวลาที่อัลลอฮฺซุบคือเรื่องการละหมาดย่อละหมาดรวมเนี่ยอิบนุอับบาสบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆเขาพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นซอดะกะห์ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ซอดะกะห์เราจะรับหรือไม่รับเรารับอัลฮัมดุลิลละห์เราก็เอาตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมีความยากเราก็ทำในเท่าที่เรานั้นมีความสามารถไอ้สิ่งที่มันยากๆจะต้องไปปลุกคนให้เขาตื่นขึ้นมาให้พื้นที่เราละหมาดจะต้องให้เครื่องบินมุ่งไปสู่ทิศกิบลัตอย่างเดียวไอ้แบบนี้มันก็ไม่ได้นะเราก็ละหมาดเท่าที่มีความสามารถก็เนียดแล้วก็สมมติว่าเรามี GPS สมมตินะสมมติรู้แล้วเนี่ยทิศกิบลัตอ่ะเราก็อยู่ทิศกิบลัตเราก็ละหมาดไปพอหลังจากนั้นเครื่องบินมันจะไปทางไหนก็ปล่อยมันไปอย่าให้ตกแล้วกัน